ไกรบุญมาฉายเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยาจังหวัดชลบุรีกำลังประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยใกล้พื้นที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรื่องวันศุกร์ที่เกิดเหตุกรณีจยอบอกศูนย์รับเนินการเปลี่ยน43/1/43/20เกรียงไกรบอกกับทีมข่าวว่าเขาต้องทำหน้าที่นี้เกือบทุกวันโดยผัดเปลี่ยนเวรสลับกับเจ้าหน้าที่อีกคนอื่นๆเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นทุกวันและเกือบทุกเวลาโดยเฉพาะถนนเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกพื้นที่รับผิดชอบของเขาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดระยองเนื่องจากจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมุ่งสู่จังหวัดชลบุรีที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกมีจำนวนมากเริ่มจากถนนบางนาตราดบริเวณทางเบี่ยงถนนเมืองชลบุรีที่เป็นถนนขาเข้า3ช่องทางแต่เป็นเส้นทางโค้งและทางเข้าออกของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครส่วนถนนหลวงหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์ที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่มักมีรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้เส้นทางนี้ที่มีรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากชลบุรีจากศรีราชาก็จะมีถนนเส้นหลักเลยที่จะเข้าภาคตะวันออกก็จะมีสาย7มอเตอร์เวย์นะครับก็คือจากกรุงเทพเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางภาคตะวันออกถนนสาย7นี่ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับช่วงแถวแยกทางแยกที่จะไประยองนะครับคือช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่จะเบี่ยงออกนะก็จะมีในเรื่องของรถบรรทุกนะครับที่จะไปทางเส้น36เนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงดังกล่าวตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตรงนั้นก็สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่พบถนนจุดเสี่ยงอีก5จุดคือจุดกลับหน้าโรงแรมเวฟอินจุดกลับรถศูนย์รวมเหล็กจุดกลับรถหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจุดกลับรถหน้าสถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุงและจุดกลับรถหน้าบ้านพักกรมตำรวจส่วนใหญ่ผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดกลับรถทั้ง5จุดจะขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะเป็นถนนเส้นสุขุมวิทซึ่งเป็นทางหลักที่จะมุ่งหน้าออกถนนเลี่ยงเมืองและเข้าเมืองชลบุรีประชาชนจึงไม่ค่อยระวังมากนักประกอบกับมีรถย้อนสอนมาเพื่อใช้จุดกลับรถจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใจเสียงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุบอกว่าเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยหลักคือปัจจัยด้านคนปัจจัยด้านรถและปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจัยด้านคนจะประกอบไปด้วยผู้ที่ขับขี่เองที่มีสภาพไม่พร้อมขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดเมาสุราหรือขับรถด้วยความประมาทส่วนปัจจัยด้านรถก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสภาพรถว่ามีความพร้อมหรือไม่และปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีความรุนแรงและสูญเสียมากยิ่งขึ้นส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตของประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดในภาคตะวันออกอย่างจังหวัดระยองสูงถึง 175.78 รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต 172.04 จังหวัดสระบุรี 167.29 และจังหวัดสิงห์บุรี164.72 ตามลำดับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจึงฝากให้ทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดจากกรุงเทพสู่ภาคตะวันออกประชาชนสามารถใช้ถนนศรีนครินทร์ทางหลวงหมายเลข3344โดยใช้ทางหลวงพิเศษกรุงเทพชลบุรีมอเตอร์เวย์สาย7หรือทางด่วนบุรพาวิถีมุ่งสู่จังหวัดชลบุรีพัทยาไปต่อภาคตะวันออกได้ชนทิชารอดกันภัยนาว26รายงาน